สบายดีบรรดาทานที่นับถือและหักแพงซึ่งกำลังติดตามหับสมและหับฟังการถ่ายทอดสดอยู่ในมือนี้โดยได้หับมอบหมายจากคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิดข้าพเจ้าจะมารายงานเกี่ยวกับสภาพการระบาดโควิดอยู่ในสปป.ลาวเฮาและอยู่ในทั่วโลกประจำมือวันที่29กรกฎาคม2021สำหรับสภาพการระบาดพยาธิโควิดอยู่ในประเทศเฮาปัจจุบันเห็นว่าในประเทศมีการติดเชื้อในชุมชนแมนลดลงแต่เห็นว่าการรายงานการติดเชื้อในแรงงานหรือบุคคลที่เดินทางเข้าประเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายซึ่งในมื้อวานนี้วันที่29กรกฎาคมมีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่จำนวน241คนเฮ็ดให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมในทั่วประเทศฮอดปัจจุบันมี 5,600 กับ75คนมีจำนวนเสียชีวิตสะสมในทั่วประเทศก็แม่น6คนบ่มีเสียชีวิตใหม่และจำนวนผู้ที่ยังสืบต่อปิ่นปัวแม่น 2,600 กับ91คนในมื้อวานนี้ทั่วประเทศได้มีการเก็บตัวอย่างมากวดเสื้อโควิด-19 ทั้งหมด 2,082 ตัวอย่างซึ่งในนั้นกวดพบผู้ที่เสื้อแม่น241คนคือข้าพเจ้าได้รายงานไปซึ่งกรณีที่เสื้อใหม่ทั้งหมดนี้1คนแม่นที่เสื้อจากผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เสื้อมาก่อนอยู่แขวงสยบุรีส่วน240คนแม่นผู้เดินทางเข้ามาภายในประเทศซึ่งจากนครหลวงเวียงจันทน์12กรณีจำปาสัก48สวรรณเขต143สารวัน34และขมวน3ในจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ทั้งหมดในมื้อวานนี้สำหรับแขวงสยบุรีแม่นกรณีติดเชื้อจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการมาก่อนซึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันกับผู้ติดเชื้อเก่าและกำลังค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้งหมดเพื่อเอามากวดซอกหาเสื้อโควิด-19 และนำเข้าสถานที่จำกัดบริเวณส่วน240กรณีแม่นแรงงานลาวที่เดินทางกลับจากประเทศใกล้เคียงซึ่งได้รับอนุญาตจากคณะเฉพาะกิจเข้ามาแบบถูกต้องตามระเบียบหลักการและได้เก็บตัวอย่างและจำกัดบริเวณอยู่ศูนย์จำกัดบริเวณของแข็งเมื่อผลกวดเป็นผลบวกพวกเกี่ยวก็ได้ถูกนำส่งไปติดตามปิดปัวอยู่สถานที่ที่คณะเฉพาะกิจของแข็งได้กำหนดไว้สำหรับการเดินทางเข้ามาสปป.ลาวตามจุดผ่านแดนในมื้อวานนี้มีผู้เดินทางผ่านด่านสปป.ลาวเข้ามาทั้งหมด 3,057 คนซึ่งว่าทุกคนที่เดินทางเข้ามาแม่นถูกเก็บตัวอย่างซอกหาเสื้อโควิด-19 และนำส่งจำกัดบริเวณหรือโรงแรมจำกัดบริเวณที่คณะเฉพาะกิจกำหนดไว้จนครบกำหนดจึงสามารถอนุญาตให้ไปเคลื่อนไหวปกติได้และฮอดปัจจุบันทั่วประเทศยังมีศูนย์จำกัดบริเวณที่เปิดนำใช้อยู่58ศูนย์และ44โรงแรมและผู้ที่ยังจำกัดบริเวณทั้งหมดแม่น 9,600 กับ35คนอันนั้นเป็นรายงานเกี่ยวกับสภาพการติดเชื้ออยู่ในสปป.ลาวเฮาสำหรับตัวเลขการติดเชื้อพยาธิโควิดอยู่ในทั่วโลกและบรรดากลุ่มประเทศอาเซียนเห็นว่าปัจจุบันทั่วโลกยังสืบต่อมีรายงานกรณีการติดเชื้อใหม่และเสียชีวิตใหม่ในทุกวันในมื้อวานนี้กรณีติดเชื้อใหม่ในทั่วโลกมี 630,248 กรณีและเฮ็ดให้ผู้ที่ว่าติดเชื้อสะสมในทั่วโลกมี196ล้านกับ 600,000 กว่าคนและจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมทั้งหมดในทั่วโลกเป็น4ล้านกับ 22,371 คนและจำนวนผู้ถูกปิ่นปัวหายดีเป็น178ล้านกับ 3,762 คนและประเทศที่ติดเชื้อเป็นอันดับหนึ่งก็ยังแม่นประเทศสหรัฐอเมริกามีตัวเลขติดเชื้อสะสมถึง35ล้านกว่าคนและยังสืบต่อมีกรณีติดเชื้อใหม่ถึง 71,656 คนห้องลงมาอันดับ2ก็แม่นอินเดียและบราซิลตามลำดับและสำหรับตัวเลขการติดเชื้อสะสมอยู่ในประเทศอาเซียนฮอดมูนี่ถือว่า10ประเทศอาเซียนมีตัวเลขสะสมทั้งหมด7ล้านกับ 9,899 กรณีในนั้นติดเชื้อใหม่ 98,890 และเสียชีวิตทั้งหมดสะสมเป็น 139,233 มีเสียชีวิตใหม่ 2,670 คนซึ่งว่าประเทศที่ติดเชื้อเป็นอันดับ1อยู่ในอาเซียนก็ยังเป็นอินโดนีเซียและก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่สูงถึง 47,790 คนและเสียชีวิตใหม่ถึง 1,824 คนสำหรับประเทศอินโดนีเซียและต่อไปจะรายงานให้บรรดาทานฮู้เกี่ยวกับการติดเชื้อในบรรดาประเทศที่มีชายแดนติดกับสปป.ลาวเฮาซึ่งเห็นได้ว่าประเทศที่ยังมีการติดเชื้อใหม่สูงก็มี3ประเทศเนาะคือประเทศไทยเมียนมาหรือเวียดนามซึ่งประเทศไทยมีติดเชื้อใหม่ถึง
6,533 คนและเสียชีวิต133คนเมียนมาแมน 4,980 และเสียชีวิตใหม่แมน365และสำหรับประเทศเวียดนามก็ยังสืบต่อมีการติดเชื้อใหม่ถึง 6,559 กรณีและในนั้นมีเสียชีวิต106กรณีเนาะสำหรับสปจีนมีการติดเชื้อใหม่ก็มีแต่มีเพียงแต่86กรณีและบ่มีเสียชีวิตส่วนประเทศกัมพูชามีติดเชื้อใหม่766และมีเสียชีวิตใหม่15คนสนับสนุนโดย